Svff, svff ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสร้างชาติด้วยประชาธิปไตยคือเจ้าบุรุษคณาราษฎรผู้ให้อำน,นาจแก่ประชาชนเสรีภาพาในความเป็นคน คือคนดีสีสังคมไทยประชาชนไตยเผยแพร่ภัยทุกิ่นที่เป็นแบบอย่างในตำแหน่งนายกรับมานตุทสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทย คือพาไต่เผยแพร่ัยทุกทินที่เป็นแบบอย่างในตำแหน่งนายกรัฐมนตรสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทยสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทยสร้างคุณงามความดีเพื่อประเทศไทย i พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการวงไกลประจำวันอังคารที่26กรกฎาคม2559ในวันนี้จะเริ่มต้นด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกทักษิณชินวัตรผมเองและคณะและพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้อดีตนายกทักษิณน,นั้นได้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงและก็ ได้ประสบผลตามเจตนารมมุ่งหมายทุกประการขอให้มีความสุขมากๆในวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ครับเรื่องราวของเหตุการณ์ของบ้านเมืองเราเองก็ยังจะต้องสารวนอยู่กับเรื่องประชามติและก็เรื่องสมเด็จพระสังฆราชราะนี่นะครับ การออกมาเนี่ยนะครับของอาจารย์วรเจตปรากฏว่าโฆษกกรรมการยกร่างรองนายกวิศนุก็ออกมาเตือนว่าจะผิดพรบรประชามติความวิตกกังวลน,นี่ครับเกิดขึ้นกันเนื่องจากว่าการที่นักวิชาการ ออกมาร่วมเป็นร่วมตายกับนักศึกษาและประชาชนซึ่งครูบาอาจารย์จำนวนหนึ่งก็ไปทำงานรับใช้เผด็จการถ้าในรั้วม,มหาวิทยาลัยอาจารย์ไปรับใช้เผด็จการกันหมดนั้นบรรยากาศของสถาบันการศึกษานั้นมันจะไม่มีชีวิตชีวามันเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยที่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ในนามคณะนิติรัชได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นสิทธิธรรมศาสตร์หรือจะเป็นบุคคลภายนอกก็าตามนั้นก็จะมองคนธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับในสิ่ของครูบาอาจารย์นั้นก็อย่างน้อยก็ไม่มีคนไปเป็นขี้ข้าของประเด็จการโทรรัช ทั้งที่ธรรมาศาสตร์ประกาศตัวว่าเป็นประชาธิปไตยทุกตารางนิ้วแต่ว่าเมื่อแสดงความคิดเห็นที่มันมีน้ำหนักแน่นอนที่สุดครับก็จะต้องมีคนทำลายแม่มีน้ำหนักแต่ผมเชื่อเนี่ยนะครับว่าการดำรงตนของคณะนิติราชครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นได้ทำหน้าที่อย่างงดงามมาโดยตลอดแน่นอนที่สุดครับตำแหน่งในรั้วม,มหาวิทยาลัยก็คงจะไปสู้พวก รับใช้เผด็จการไม่ได้แต่ว่าเมื่อรับใช้ฝ่ายประชาธิที่ตยและประชาชนตามทัศนะเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่านี่เป็นความที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะอะไรครับถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับไม่รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดียึดอำนาจทีเขาตั้งอะไรก็ไปไปเป็นกเขาและก็ทำงานรับใช้เขาแล้วก็กลับมหาวิทยาลัยบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยทุกตารางนิ้ว แต่เป็นพาเลทการทุกตารางเซนนั้นมันอยู่กันยากก็ขอเป็นกําลังใจให้กันนะครับว่าท่านได้ทำหน้าที่และผมเองก็แสดงความคิดเห็นมาตั้งแต่ต้นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันทำใหส้สังคมประชาธิปไตยนั้นเกิดความสมบูรณ์เกิดความสมดุลกันขึ้นมามันไม่ใช่ว่าเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นจะเป็นเรื่องของคนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่เป็นเรื่องของคนไทยทั้งปวงเนี่ยนะครับอยากจะต้องทําหน้าที่อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าไม่ได้ผิดมาตร,รา61วักสองอะไรแล้วครับเพราะเออาเออาไม่ได้ดูตัวเองเลยเอกสาร,รของกกตที่กรททำนะนั่นแหละครับผิดมากที่สุดแล้วไม่ใช่ไปเที่ยวไล่จับนี่นะครับกรณีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือนั้น ผมเองก็เลยเห็นชัดเจนว่าเนื้อหาสารคดีจะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่เนื้อหาในจดหมายไม่เห็นมีอะไรผิดหรือใครออกมายืนยันดีครับว่าจดหมายฉบับดังกล่าวนั้นผิดเรื่องอะไรข้าวคายบิดเบือนก้าวร้าวรุนแรงปลุกระดมกันอย่างไรอย่าตั้งข้อหาให้มันเกินจริงกันให้มากเพราะถ้ามันไม่เข้าวายมาตรา6 1วรรค2นั้น มันจะไปยุโยงปลุกปั่นอะไรกับใครการให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องผมถือว่าเป็นหน้าที่เนี่ยนะครับของผู้รักประชาธิทบไตยทั้งปวงความจริงกะกะตะเนี่ยครับซึ่งควรทำหน้าที่อย่างเป็นกลางเวลานี้ก็ทำหน้าที่ไปช่วยรณรงค์เนี่ยนะครับบอกข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญ เดิมนายสมชัยคิดถูกที่สุดว่าการทำประชามติเนี่ยนะครับมันต้องให้สองฝ่ายนี่มันเท่ากันเอกสารของกรกตต้องมีข้อดีและข้อไม่ดีแต่ถูกคนในแม่น้ำห้าสายเนี่ยนะครับเรียงหน้ามาตบปากผมเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้นายสมชัยเนี่ยครับตั้งแต่เป็นกกตมาเนี่ยทำหน้าที่ได้ถูกที่สุด แต่ไม่สามารถไปทัดทานกับบุคลากรในเรือแปะเขาได้เลยกลายเป็นการทำหน้าที่หน่วยโฆษณาชวนเชื่อและโฆษณาเกินจริงเข้าขายผิดมาตรา61วรกสองเสงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ผมอ่านแม่ลูกจันเนี่ยนะครับสี่ประการที่ว่านะ ก็เห็นชัดเจนว่าหนึ่งก็แจกไม่ได้เป็นไปตามกรอบเวลาเนื้อหาก็เป็นปัญหาและข่าวแต่ละวันเนี่ยนะครับเรื่องประชามติเวลานี้ไม่มีอะไรเรื่องการฉีกรายชื่อของหน่วยลงประชามติเด็กแปดขวบเด็กมัธยมลิงวุ่นวายกันไปหมดแล้วครับประเทศไทยเนี่ยนะครับคือแทนที่ว่าเอาเวลานี้ครับ เปิดช่องเปิดประตูให้แต่ละฝ่ายเขาได้ทำหน้าที่ในการที่จะอธิบายความกันว่าในแต่ละฝ่ายนั้นเขามีความเชื่อกันอย่างไรความจริงบรรยากาศครั้งนี้ครับจะเป็นไปด้วยความสวยงามอย่างยิ่งถ้าฝ่ายอะไเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั้นได้มีพื้นที่อย่างเท่ากันเพราะนี่นะครับผมก็พูดชัดมาตั้งแต่ต้น ว่าถ้าพวกผมไปบิดเบือนเป็นโอกาสของพวกกรอทอสอนอชอสปออทอตีอ้างว่ากลัวจะถูกบิดเบือนทั้งจริงก็คือกลัวต่อคคำถามไม่ได้ต่างหากเล่าเมื่อจิตใจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตยก็ไม่กล้าสบตากับประชาชนนี่นี่ครับคือเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นระยะเวลานี่นะครับ เหลือ12วันนับวันนี้และนับวันที่เจ็ดด้วยถ้าไม่นับสองวันนี้ก็เหลือสิบวันเวลามันก็กระชั้นชิดกันขึ้นมาความกดดันก็มากขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่ยังไม่ได้แสดงจุดยืนก็ควรที่จะแสดงจุดยืนในครบถ้วนเสเพราะจุดยืนไม่มี จุดนั่งก็ไม่ควรจะมีในหน้าที่แห่งหนเพราะว่าหลักใหญ่ใจความนั่นก็คือว่าการทำประชามาติครั้งนี้มันได้พิสูจน์อะไรมันได้พิสูจน์ท่าแท้ของนักการเมืองท่าแท้ของคนที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยท่าแท้ของสื่อมวลชนว่าทำหน้าที่เนี่ยนะครับฐานันดรศรีและก็ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นักการเมืองสาแสดงความเห็นชอบก็ต้องแบกคอสอชอไปตลอดชีวิตไม่เห็นชอบก็เท่ากับประกาศว่าเคียงข้างฝ่ายประชาธิปไตยเรื่องการแข่งขันในวันข้างหน้าก็เป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นชัดเจนว่า ในสี่การเมืองเนี่ยนะครับยังไม่มีใครกล้าที่จะประกาศรับกันเลเนยให้เห็นเห็นเพราะเขารู้ว่ามันมีออปชันไงเวลาเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่ต้องไปอธิบายเรื่องไหนหลอะแค่อธิบายว่าไปเปิดประตูให้กับนายกคนนอกนี่นะครับไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วในการหาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพรรคการเมือง ซึ่งเนี่ยนะครับที่เราไม่คาดคิดเขาก็น,นกรู้เหมือนกันว่าตอนปลายเนี่ยนะครับของคณะรัฐประหารที่จะมีการเลือกตั้งนั่นนะครับในอนาคตกระแสเนี่ยนะครับของเผด็จการประชาชนจะยี่แล้วและใครเนี่ยนะครับไปอุ้มเผด็จการประชาชนก็จะยี่ตามไม่เชื่อลองไปประกาศนุนะ ง่ายๆไอ้ประเภทยังไม่เคยเข็ดนี่นะครับในการเลือกตั้งก็ไปพิสูจน์เสียว่าผมพูดจริงหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะประชาชนเขาเดินทางมาไกลยิ่งกว่านักการเมืองแล้วผมถามคนทำโพทั้งหลายถามทหารท่านเชื่อจริงๆหรอครับว่าประชาชนเขาไม่รู้เลยว่า วันที่เจ็ดเนี่ยจะมีการทำประชามติท่านเชื่อไหมว่าเขาตอบตรงกับตามโพเพราะไอการเนี่ยนะครับใช้อำนาจบาดใหญ่นะครับสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นความจริงเขาไม่กลัวหรอกแต่ก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับทาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทฤษฎีไม่ขัดใจ อยากย้ายพูดอะไรก็พูดตามนั้นพังงาบพังงับเช็คบินวันเดียววันที่เจสิงหาและผมเชื่อว่าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกันทั้งประเทศและก็คอยดูกันไอ้พวกบางเนี่ยนะครับอยู่กับคอสชอแท้ๆมาบอกว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะต้องการให้พลเอกประยุทธ์อยู่นาน แล้วก็บอกพวกไม่รับอีกพวกหนึ่งพวกจะก่อความรุนแรงเผาบ้านเผาเมืองผมบอกเอาเถอะแต่สมองขี้เลื่อยเป็นอย่างนั้นกันอยู่เพราะตัวเองก็รู้ว่ามันไปไม่ได้แต่ว่าพอมาอธิบายเหมือนตอนร่างบวรสัก์นะครับพวกที่คว่ำร่างบวรสักดนีนะครับก็อธิบายนี่เป็นการช่วยคอสชอและหนที่แล้วก็ได้รับการปูนบำเหน็จกันทิวแถวมาเป็นสปทกันต่อ มาครั้งนี้ครับไอ้พวกบรรดาขี้ข้าตกสำรวจทั้งหลายนี่ก็ต้องโชว์ฟอร์มให้เ้าตาหน่อยแต่ผมบอกสักพักจะเข้าจมูกมันจะชุน <c oughs> เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประชาชนนั้นเขาจับได้ไล่ทันกันหมดแล้วเมื่อวานนี้ผมได้ตอบโต้กับสุเทพเทือกสุบรรณประเด็นเรื่องที่มาของนายก สามรายชื่อมันเป็นเพียงแค่พิธีกรรมให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วลามไปจนถึงเนี่ยตั้งใครไม่ได้เพราะยังไงครับแรงกดมันเยอะถามว่าใครกดไปถามคอสชอแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ไปงดเว้นการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราที่มาเนี่ยครับของนายก,กาคนนอกนี่สุดแรก สูตรที่สองเนี่ยนะครับไอ้คำถามพ่วงนี่แหละครับซึ่งคนเนี่ยนะครับทำการตลาดจะรู้ทฤษฎีขายเหล้าวพ่วงเบียร์ที่ผมพูดกันมาหลายวันเขามีความเชื่อว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านไอ้คำถามพ่วงนี้ก็จะผ่านเห็นก็เห็นทั้งสองอย่างไม่เห็นไม่ก็ไม่เห็นทั้งสองอย่างนี่โดยทฤษฎีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงไปไหนไปด้วยกัน ก็กตก็บอกว่าเชิญชวนคนมาใช้สิทธิ์อย่าทำผิดกฎหมายกรทก็จะพัฒนาข้อดีของรัฐธรรมนูญสปทสปชก็จะบอกข้อดีของคำถามพว่วงเร่เข้ามาเร่เข้ามากันทั้งแผดประเทศนี่นะครับถือว่าเป็นการร่วมมือกันตั้งแต่ต้นแบ่งบทกันเล่นไปด้วยกัน ถ้าได้คำถามพวกนี้นะครับจบข่าว250สวบ,บวกกระเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้นายกเนี่ยนะครับของคอสชอเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอย่ามาแทกกันเลยว่าไม่สืบอทอดอำนาจไม่ได้อยากมาเป็นไม่ได้อยากอยู่นานแต่อยู่ทุกวัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ต้องการจะอยู่นานไม่ถือทอดอำนาจจะไม่ปล่อยรัฐธรรมนูนี่ออกมาเละเทะแบบนี้อย่าบอกว่าใครเป็นอิสระกันเลยครับนายมีชัยรุ่ยพันธ์เป็นกรรมการคอสชอนะครับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเนี่ยนะครับไปเขียนรัฐธรรมนูนชั่วคราวล็อกสเปกมาตร35า35ไว้เองว่าคุณสมบัติของว่าที่รัฐธรรมนูญในอนาคต จะต้องเขียนอย่างไรดังนั้นทุกกระบวนการที่ผ่านมานั้นเกี่ยวข้องกันทุกอย่างไม่มีประเด็นไหนที่ไม่เกี่ยวข้องมันเหมือนกับคนออกข้อสอบเองแล้วมาทำข้อสอบเองอะพี่นอ้องและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับรอบของบวรศักดิ์ก็ไม่ใช่บังเอิญมารอบของมีชัยหมายมั่นปันมือ ประเภทบางวัผ่านก็อยู่ไม่ผ่านก็อยู่แต่ความเชื่อของผมคือผ่านอยู่ยาวไม่ผ่านน่อยู่สั้นเลือกตั้งก็คือปี60ศนนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมเชื่อว่าประชาชนเราสาม,มารถที่จะตัดสินใจอนาคตกันได้ผมพยายามอธิบายกันมาโดยตลอดว่าถ้าเราไม่มักง่าย ในการตัดสินใจเนี่ยนะครับบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับในรอบ84ปีจะไม่เป็นแบบนี้ผมจึงชวนพี่น้องประชาชนคนไทยว่ามาครั้งนี้เราต้องยืนหยัดต้องปักหลักหนักแน่นไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เอาและอย่าไปกลัวจะเลือกตั้งนานมันไม่นานแล้วครับมันจะอยู่ได้ยังไงแล้ว มันเหมือนนี่แหละครับมะม่วงสุกที่รอนหล่นนั้นเองตอนแรกๆก็เป็นมะม่วงเขียวนี่แหละแต่ตอนนี้นะครับเป็นมะม่วงสุกรอหล่นอย่าไปตกใจว่าถ้าไม่ผ่านนี่นะครับจะเลือกตั้งเช้าไปก็เขาพูดชัดเจนว่าเลือกตั้งปี60แต่ถ้าผ่านนั้นเนี่ยครับระยะเปลี่ยนผ่าน 5, 5ปีเท่ากับ8ยุทธศาสตร์ชาติ20 5สมัย 2ปีพี่น้องยังสบายกันขนาดนี้และอีก20ปีนั่นคือนับไหนครับนับปีศูนย์ไปนะครับ <c oughs> พูด,ดง่ายๆว่าเขาจะบริหารประเทศรวมกับต้นทุนปี57ด้วยเนี่ยรวม24ปีสองรอบรอบละ12 <c oughs> ก็บ้านเมืองเนี่ยนะครับถ้ามันสบายหูสบายตา สบายความรู้สึกตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมานี่ครับพี่น้องก็คิดเอาเองกันแล้วกันแต่ผมเองก็เห็นว่าบ้านเมืองมันจะเกิดวิกฤตในอนาคตจึงจะต้องบอกกับพี่น้องว่าเราจะออกมาใช้สิทธิ์กันธรรมดาเหมือนเดิมกันไม่ได้กันอีกแล้วต้องชวนประชาชนชวนญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ ว่ามีทางเดียวที่จะสะกัดการโกงได้คือการมาใช้สิทธิ์ให้มากคนใช้สิทธิ์น้อยโกงง่ายใช้สิทธิ์มากนี่นะครับใช้สิทธิ์ชนิดหีบแตกเนี่ยนะครับหัวใจมันก็แตกแต่คิดจะโกงมันเอากันไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพลังของประชาชนไปใช้สิทธิ์อย่างมาโหฬารผมอยากดูน้ำหน้าว่าใครจะกล้าโกงเพราะวันนั้นประชาชนมันจับไม่ยาก พอแยกกันเป็นหน่วยระดับหมู่บ้านนี้นะครับเราก็บอกให้ประชาชนสแสดงตนดิว,ว่าใครไปลงมติกันอย่างไรบ้างไม่ยากดังนั้นครับบรรยากาศของการรณรงค์ที่ผ่านมาของกอกตอน,นั้นบรรยากาศเหมือนก,กับอยู่ในป่าช้าแต่นี่โชคดี มีเรื่องราวอื่นๆเนี่ยนะครับที่ช่วยกระชากใจของประชาชนไม่ว่าปิดศูนย์ปราบโกงปิดพิษเรื่องสังกาดเรื่องจับนักศึกษาจับเด็กป .2 ออจับเด็กงอตน้นล่าสุดเลยนะครับต้องขอบคุณลิงเขาลิงเนี่นะครับได้ปลุกกระแสได้ดีกว่ากกตเพราะคนมีความรู้สึกว่ามันจะไหว ลิงมันยังสายหน้าตั้งแต่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมา84ปีเอา้าพี่น้องเคยได้ยินข่าวครั้งไหนบ้างที่ลิงทนไม่ได้ลิงต้องมาดึงรายชื่อหน้าหน่วยนี่นะครับไม่ว่าหน้าหน่วยเลือกตั้งประชามติ84ปีเคยได้ยินไหมแต่นี่ลิงยังทนไม่ได้ทั้งที่กกตใช้อนุมานมาชวน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เพราะเราไปหวังจากการรณรงค์ของก,กอกตก็ไม่ได้จดหมายก็บิดเบือนกรทก็ไปแต่ขนาดเดียวและคอยพูดเลยนะครับใครไม่เห็นด้วยก็จะแสดงอาการผิดมาตรานนั้นผิดมาตรานนี้นี่คือสภาพบรรยากาศ เพราะฉะนั้นระยะเวลา12วันต่อไปนี้นั้นจึงเป็นเวลาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าพี่น้องยืนหยัดนี่นะครับบอกว่าถึงอย่างไรจะออกไปใช้สิทธิ์ผมเชื่อนี่นะครับว่าพี่น้องรู้ทุกอย่างแต่พี่น้องต้องออกมาใช้สิทธิ์ให้มากกว่าตอนเลือกตั้งเพราะนี่คือประตูถ้ารัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยนะครับ20 ปีก่อนหน้า20ก็มาสยาวนานที่สุดเพราะฉะนั้นเราเองก็เลยเห็นกันแล้วว่าถ้าขึ้นต้นสองปีแบบนี้อนาคตมันจะมีกันอย่างไรนั้นไม่ต้องพูดกันให้มากแต่ถ้าพี่น้องต้องการนายกที่มาจากการเลือกตั้งวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งองค์กรอิสระยึดโยงกับประชาชน สอสอเนี่ยครับต้องได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนพี่น้องตัดสินใจถ้าพี่น้องต้องการเนี่ยนะครับนายกคนนอกสอวอลากตังองค์กรอิสระไม่ยึดโยงกับประชาชนสอ,สอสอเนี่ยนะครับเอาแบบนี้แหละบัตรใบเดียวได้สองประเภทพี่น้องก็ตัดสินใจไปนี่แฟรแฟแต่ผมเนี่ยนะครับตัดสินใจส่วนตัวชัดเจน ไม่มีอ้อมค้อมคือไม่รับร่างเพราะผมนี่เชื่อโดยส่วนตัวว่าเท่ากับเนี่ยครับเราเปิดประตูเข้าหาวิกฤตของชาติในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่นะครับเมื่อเราเห็นจะตตากรรมของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้สายตาแต่ละคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันแต่ผมเองก็เห็นอย่างนี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยนั่นคือต้นตอของวิกฤตในอนาคตนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวผม ส่วนเนี่นะครับรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะเป็นอย่างไรนั้นวันที่7สิงหาจะมีคำตอบซึ่งเนี่นะครับใครจะเป็นคนตอบนั้นผมเชื่อว่านี่นะครับจะได้ยินเสียงอื้ออึงกันทั้งหมดท้ายที่สุดคนที่ตอบและเสียงดังที่สุดก็คือประชาชน,น,นประเด็นต่อมาครับเรื่องกรณีของสมเด็จพระสังฆราช ก็มีการพยายามกันอย่างถึงที่สุดพูดง่ายๆว่าไม่ตั้งแล้วมีอะไรไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะนี่นะครับเรื่องรถที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ถึงขนาดจะจ,ดจับพระราชาคณะชั้นสมเด็จศึกเพราะออกหมายเรียกจะให้สมเด็จ ช่วงเดินทางไปดีเอไอไม่ไปตามหมายเรียกออกไม้จับเพียงแค่นี้นะครับอย่าถามเรื่องการประกันตัวเพียงแค่สมเด็จช่วงไม่ประกันอยู่ในเรือนจำอ่ะใครจะเป็นคนเรื้องจีวรสมเด็จช่วงเพราะว่าเนี่ยนะครับจะได้มีอันเป็นไปเหมือนที่ศึกพระพิมลรรอ่ะเพราะเนี่นะครับความเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ย ต้องการให้ถอดใจต้องการให้สละสิทธิ์พอสละสิทธิ์แล้วนี่นะครับเป็นผู้บริสุทธิ์โปรง่งใสท่านไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ตอนนั้นสละสิทธิ์ไปแล้วคือยัดความมุนทินมัวหมองให้เสียก่อนใครก็เห็นกันอยู่ก็แน่จริงก็ไปจับดิแน่จริงก็ไปศึกดิเพราะอะไรครับ เวลานี้ดูเหมือนเนี่ยนะครับจะโดดเดี่ยวพระเมธีธรรมจารย์น่ะวายนู่นก็ออกมาข่มขู่แน่จริงก็ออกมาพุทธไทยสาะว,ว่ารอนานจนเซ็งแล้วทั้งที่ตัวเองเนี่ยนะครับชาตินี้ทำไมติดคุกผมว่าก็เหลือเกินเลยนะไม่นับก้าวคดีรุนแรงเรื่องการชุมนุมไอ้แค่นี่ครับซื้อพื้นที่ป่าเนี่ยครับก็บหัวโตแล้ว แต่บ้านเมืองที่มันร้ายซึ่งมาตรฐานซื้อป่ากันได้ซื้อปา่อปาสงวนได้เพราะเป็นพระอาจารย์นงคอสชอเนี่ยผมว่าบ้านเมืองนี้อยู่กันยากจริงๆแค่รถขึ้นพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับถึงขั้นเน่ยนะครับดำเนินคดีกับพระราชาคณะชั้นสมเด็จผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช แต่พระธรรมดาเนี่ยนะครับตั้งชื่อตัวเองว่าพุทธอิสระล้อพุทธธาตุพุทธธาตุเราเป็นทาตุพระพุทธเจ้านี่ท่านแปลเองพุทธอิสระแปลว่าอะไรล่ะครับถ้าพุทธท่านพุทธธาตแปลว่าชื่อท่านเนี่ยแปลว่าเป็นธาตุพระพุทธเจ้าและพุทธอิสระแปลว่าอะไรแปลว่าปลดแอกจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็อิสระจากพระพุทธ นี่โดยลอกคำแปลของท่นานพุทธทาสไปทำอะไรได้หมดแต่เชื่อผมเถอะวันเวลาเนี่ยนะครับที่บ้านเมืองแบบนี้อาจจะช่วยคุ้มกะลาหัวได้นะและใครก็ตามเนี่ยนะครับจำปากผมไว้ในวันที่บ้านเมืองเป็นปกตินี่นะครับปล่อยคนซื้อขายป่ากกันได้เชื่อผมเถอะ ชีวิตราชการไปไม่สวยแน่นอนวันนี้ไม่กล้ากับผู้ไทยสระแทนที่ว่าคุณจะต้องกล้าที่จะรักษาวไว้ซึ่งกฎหมายกฎหมายนั้นบังคับไปกับใครทุกคนบรรนาผู้นำคอชชไม่มีความรู้สึกกระปาเนี่ยครับที่ผู้ไทยสระไปซื้อบ้างกับทั่วทั้งประเทศคนขายก็ไม่มีสิทธิ์จะขายคนซื้อก็ไม่มีสิทธิ์จะซื้อแต่บ้านเมืองปล่อยกันอย่างนี้กันได้ยังไง แต่กับสมเด็จพระมหาราชมังกรา,าจารย์อยากจะทำอะไรก็ทำเอาพระเมธีธรรมจารย์นะครับตวัดแล้วตวาดอีกและผู้ไทยสระเคยหือเคยอือกับเขาตะครั้งไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความผิดที่ผู้ไทยสระทำมันเห็นตำตา,ตา,ตางแม่ทำฟอร์มไปพบกลมป่าไม้กรมป่าไม้เนี่ยนะครับ ถามเถอะถ้าคุณปล่อยให้มีการซื้อขายป่าสงวนได้มันควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมป่ามวยได้แล้วน้าอายขายขี้นาไม่มีปัญญาแม้กระทั่งดำเนินคดีกับคนซื้อขายป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเกรงใจผู้ทายสราเพราะเพียงแค่ไปเจอหน้าผากไอ้ผู้นำคอสชอใช่ไหม จึงไปซื้อป่าได้และป่าสงวนมีใครซื้อกันได้บ้างนอกจากคุ้ไทยสารนี่ลองเอ่ยชื่อไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตีประกาศทวงคืนพื้นป่าเนี่ยและประกาศมาตรการมาตราสีสนี้นนี่นั่นสมเด็จช่วงต้องปฏิบัติตามกฎหมายพระเมธีธรรมจารย์แน่จริงออกมาจะจับนี่พระราชา,าคณะครูเนี่ย เรื่องสังกัดแต่พอผู้ไทยเ่าซื้อที่ป่าสงวนแบ๊ะแบ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 แบท่านเป็นอะไรของท่านหรือเปล่านี่ไงครับพระคณะสงฆ์ทั้งประเทศทําไมเขายืนเหมือนกันน่ะทาไมพระรูปเดียวเนี่ยทาอะไรก็ได้แล้วผมก็ไม่ถือว่าเขาเป็นพระทั้งพฤติกรรมพฤติการ,รทั้งหลายไม่เคยเถือ แต่ผมเองนี่ก็รับไม่ได้ด่าซ้ำกันอีกทีนึงว่ารับไม่ไหวจริงๆถ้าคนไกลรัฐภายใต้ยึดอำนาจพระอาจารย์คอสชอไปซื้อป่าได้เนี่ยมีคนเอาพื้นที่ป่าสงวนมาขายแล้วมีพระอาจารย์ไปซื้อแล้วก็ไม่มีความผิดผมว่าบ้านเมืองนี้มันอยู่ยากกันแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่เป็นไรนเอาเถอะเวลาทีทา่ท่านใหญ่ท่านใหญ่เต็มที่ ต่เวลาที่ท่านไม่ใหญ่นั้นผมจะไปจัดการเพราะอะไรครับเพราะการซื้อที่ป่าสงวนนั้นเนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์ทำสุดท้ายครับผมต้องเชิญชวนท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับวัาระยะเวลา12บวันนี้จะเป็นวันเวลาที่ทรงคุณค่าที่สุดเพราะฉะนั้นช่วยกันเนี่ยนะครับกระตุ้นเตือนบรรดาหมู่มิตร ให้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งตามปกติไม่อายพม่าไม่อายตุรกีและไม่ควรจะอายลิงนะครับที่จังหวัดพิจิตรและลิงที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้ซึ่งเนี่ยนะครับถ้าคนศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบราาประชาธิปไตยนั้นจะต้องตัดสินใจกันได้พบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ